ครับสวัสดีครับพี่น้องครับกับภาพพี่น้องมาจอบเฮ็ดครับตอน3ทุ่มครับอากาศก็บ่หนาวปานใดครับกำลังเกิดครับนี่ครับนี่ครับกำลังออกครับนี่ก็ออกหลายครับถ้าอากาศบ่หนาวนี่เฮ็ดขอนข้าวจะออกดีครับจะออกแบบต่อเนื่องเลยก็จะได้เก็บหลายกว่าเก่าครับบัดนี้อันนี้พี่น้องออกเรื่อยๆมาข้างบนอีกครับพี่น้องนี่อันนี้ครับข้างบนอีกอันนี้ครับกะเริ่มออกหลายครับอากาศดีอันนี้ครับนี่ก็เดี๋ยวจะเก็บไปเลยครับพอเก็บแล้วอันนี้ก็ดอกกำลังงามครับนี่ดอกใหญ่แต่บ่แก่ครับอันนี้ครับกำลังออกกะใส่ได้ครับผมหลังจากที่ยางเบิ่งนะครับปุ้นครับพี่น้องพ่อได้เก็บอยู่ครับนี่เต็มเลยอันนี้ครับกะพ่อได้เก็บครับรอบ3ทุ่มกะว่าแต่ออกเรื่อยๆแบบนี้กะดีครับผมได้มือละ200 300 150กะดีเบิดครับถ้าเก็บยาวๆหา6เดือนจังได๋กะบ่มีขาดทุนครับการเฮ็ดๆครับว่าแต่ออกได้เก็บสู่มือนะครับของบ่าวโชคนี่ 2,000 ก่อนครับก็ตามที่คนที่เพิ่นเฮ็ดเฮ็ดนะครับเฮ็ดก่อนเฮ็ดเพิ่นแนะนำนะครับคือถ้าจะให้ได้ขายทุกมือนะครับถ้าลงหา100ก้อนนี่จะได้ขายหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะเกิดบ่พร้อมกันหลายนะครับเพราะว่าจำนวนเฮ็ดมันหน่อยนะครับจะให้หมอนี่คือถ้าจะเฮ็ดเพื่อขายนะครับขายทุกมือเลยนะครับให้ลงประมาณ 2,000 ก่อนนะครับคือบ่าวโชคนี่ก็จะนี่ครับประมาณนี้แหละจะได้เก็บสู่มือครับมือละ200มือละ300แล้วแต่นะครับ150แล้วแต่มือครับแต่ว่าได้เก็บได้เก็บทุกมือครับนี่ครับดอกบางใหญ่เลยครับนี่ครับกับพาพี่น้องมาเบิ่งครับมาเบิ่งกันช่วง3ทุ่มครับนี่ครับกำลังออกครับพี่น้องนี่ครับกำลังออกช่วงเช้าก็เก็บขายไปแล้วครับก็มาเก็บช่วง3ทุ่มอีกแล้วก็ตอนเช้าอีกก็น่าจะมีอีกครับนี่นี่ครับอันนี้คือตอนเช้าครับนี่เก็บได้ครับนี่ก็ช่วงเช้าครับเก็บได้ครับผมก็จากการที่เบิ่งก็ออกดีอยู่ครับ3ทุ่มก็พอได้เก็บครับนี่ออกเรื่อยๆครับตอนเช้าก็น่าจะได้เก็บอีกนะครับว่าแต่ได้เก็บสู่มือครับได้หน่อยได้หลายก็ดีเบิดครับพี่น้องบ่มีขาดทุนครับถ้าออกแบบนี้ได้เก็บสู่มือนะครับครับคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี้พี่น้องสวัสดีครับ